จากคนกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับความช่วยเหลือและน่าเป็นห่วงยังมีอีกกลุ่มค่ะที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเช่นเดียวกันนั่นก็คือกลุ่มเด็กและก็ครอบครัวที่ยากจนนะคะพวกเขาเนี่ยจะต้องได้รับการช่วยเหลือแต่ว่ารูปแบบการช่วยเหลือจะเป็นแบบไหนต้องไปพูดคุยกับคุณรัตนพลค่ะครับเด็กๆที่คุณธิดารัตน์พูดถึงนะครับตอนนี้ก็มีทั้งสายด่วนคลายหิวครับมีครูข้างถนนครับจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กนะครับที่ตอนนี้พวกเขาเข้ามาช่วยเติมเต็มเข้ามาช่วยอุดรอยรั่วครับเพื่อให้เด็กๆได้เข้าถึงการดูแลทางระบบนะครับคุณผู้ชมครับอาสาพร้อมบ่ายวันนี้ผมชวนคุณผู้ชมลงพื้นที่ดูการทำงานของครูข้างถนนนะครับเป็นภารกิจส่งต่อความช่วยเหลือครับโดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเรื่องปากท้องครับของเด็กแล้วก็ครอบครัวที่เปราะบางครับแน่นอนคุณผู้ชมครับเพราะความหิวรอไม่ได้ครับครูพงศ์คนนี้ครับเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กนะครับเขาทำงานกับเด็กเร่ร่อนทำงานกับคนที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะมากกว่า20ปีครับคุณผู้ชมยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด19แบบนี้ครูพงศ์เขาก็มีสายด่วนคลายหิวนะครับคือให้คนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือครับคนที่ได้รับความเดือดร้อนโทรเข้ามาครับอยู่จุดไหนต้องการได้รับความช่วยเหลืออะไรหลังจากนั้นครับครูพงศ์กับทีมงานเขาก็จะเดินทางไปที่เป้าหมายนะครับแต่ไม่ได้ไปมือเปล่านะครับมือนึงถือถุงยางชีพครับมือนึงถือข้าวกล่องครับครูพงศ์บอกว่าการทำงานแบบนี้ต้องอาศัยทั้งความไว้ใจและก็ประสบการณ์ในการเข้าถึงเป้าหมายนะครับเดี๋ยวก็ตะเวนเอาข้าวแล้วก็ของที่เราจัดเตรียมไว้นะครับไปให้กับคนในชุมชนหรือว่ากลุ่มชาเลนจ์ที่เราขับรถวนหานี่แหละครับเป็นประจำทุกวันที่ครูพงศ์จะนำข้าวกล่องพร้อมถุงยังชีพเดินทางไปกับรถปันสุขเพื่อส่งต่อให้กลุ่มเด็กและครอบครัวยากไร้คือกระจายทั่วกรุงเทพมหานครอ่ะแม้กระทั่งบางพีสุขสวัสดิ์อย่างเงี้ยเราก็ไปแม้กระทั่งบางขุนเทียนเงี้ยเราก็ไปเพราะว่าความหิวอ่ะมันไม่ได้รอใครอยู่แล้วครับคือถามว่าเขาแท็กมามูลที่ตั้งเด็กว่าเขาขอข้าวสารเนี่ยถามว่าคนไม่ลำบากจริงเขาไม่แท็กขนาดนี้หรอกคนไม่ลำบากจริงเขาไม่โทรหาเราหรอกใช่ไหมครับใช่มันมีเด็กไงมันมีเด็กอยู่2คนแต่มันเออ4คน8ห่อมั้ยฮะไข่ป่ะไข่ด้วยครับไข่ด้วยกันมะนาวด้วยมากกว่าการนำส่งอาหารและของใช้จำเป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลยังนำไปสู่การประสานความช่วยเหลือกลุ่มเด็กเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลยข้าวผัดเขาเพิ่งผัดมาให้ลูกกินได้เลยผัดกะเพราด้วยนะ10กล่องกินกันเลยคนละ2กล่องเลยลูกสวัสดีครับน้ามีอะไรโทรไปก็คือบ้านไม่ใช่บ้านหรูหราอะไรก็คือเป็นบ้านที่เขาปลูกสร้างขึ้นกันมาเองมันก็จะมีข้าวสารน้ำพืชน้ำมันปลากระป๋องมาม่าไข่อะไรเงี้ยครับคือของที่ปรุงอาหารทำกินได้แต่ถ้าเกิดกลุ่มคนเร่ร่อนเนี่ยเราจะมีเป้ในนั้นก็จะมีไข่ต้มมีมาม่าเป็นใส่น้ำร้อนได้เลยเงี้ยมีซ้ายครับแล้วก็มีขนมมีนมมีน้ำอะไรที่เขากินได้เลยอันนี้คือกลุ่มคนเร่ร่อนใช่ไหมครับตรงไปเลยก็เราก็ได้กินนี่เนี่ยใครมาก็มาแจกตรงนี้นะพวกข้าวกล่องพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากได้ข้าวสารอาหารแห้งอะไรงี้มันก็ถ้าว่าได้ข้าวสารอาหารแห้งเงี้ยบ้านละ5โล5โลเงี้ยใช่มั้ย9คนมันก็หุงกินได้หลายวันน่ะมันลําบากตรงนี้น่ะอ๋อไฟฟ้าเจอแล้วลุงข้าวผัดไอ้ข้าวผัดกะเพรา2กล่องนะลุงทานได้เลยนะโอเคไปแล้วลุงสวัสดีครับขับรถดีนี่ระวังของหล่นนะครับก็ไปดอนเมืองหลัก6นะครับที่เขาเรียกกันแล้วก็ระหว่างทางมาจากหลัก6มาถึงรังสิตริมบึงอ่ะเราก็เจอกลุ่มคนเก็บของเก่าบ้างซาเล้งบ้างอะไรเงี้ยปะปายทั่วไปเราก็ให้หมดก็คือเป็นกลุ่มตกหล่นที่เรื่องที่อยู่อาศัยไม่ได้มีความมั่นคงอยู่แล้วครับก็คืออยู่ในที่บุกรุกหรือที่คนอื่นนะฮะถือเข้ากล่องสายด่วนคลายหิวเพียงทำหน้าที่บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแต่ปัญหาที่ยังซ้อนทับและซ้ำเติมกลุ่มเด็กและครอบครัวเปราะบางจากโควิด-19
ให้เข้าถึงสวัสดิการเบื้องต้นยังเป็นโจทย์ที่ต้องแก้ไขในเชิงนโยบายค่ะอย่างที่ครูพงษ์บอกนะครับว่าหลายคนตอนนี้ยังอาศัยอยู่ตามพื้นที่สาธารณะครับอยู่ตามพื้นที่รกร้างครับไม่มีหรอกครับทะเบียนบ้านดังนั้นการเข้าถึงสิทธิการช่วยเหลือของพวกเขาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับครูทีมครูข้างถนนครับก็เลยต้องทำงานทั้งเชิงรุกแล้วก็ทำงานเชิงรับนะครับเชิงรุกก็คือเนี่ยครับทีมรถปันสุขครับคือจะตระเวนออกไปช่วยเหลือให้เขากล่องตามพื้นที่สาธารณะตามพื้นที่รกร้างนะครับและการทำงานเชิงรับอย่างสายด่วนคลายหิวครับคือจะให้คนที่ได้รับความเดือดร้อนครับโทรมาครับหลังจากนั้นทีมคุณครูเขาก็จะประสานงานครับช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นนะครับคุณผู้ชมอีกกลุ่มนึงครับที่แม้จะมีที่อยู่อาศัยที่ชัดเจนขึ้นมาบ้างแต่การติดตามพ่อแม่เข้ามาอยู่ในแคมป์แรงงานก่อสร้างยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับครูจิ๋วทองพูนบัวศรีคนนี้ครับเขาบอกว่าในนาทีนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานคนไทยลูกหลานแรงงานคนไทยครับลูกหลานแรงงานเพื่อนบ้านก็มีโอกาสที่จะได้รับสิทธิ์ไม่ทั่วถึงนะครับยิ่งในสถานการณ์ที่พ่อแม่ของพวกเขาไม่มีรายได้ครับเพราะว่าแคมป์ปิดลำพังแค่เพียงถุงยังชีพมีข้าวสารอาหารแห้งนี่คงไม่พอครับเพราะว่าถ้าลงไปในแคมป์แรงงานก่อสร้างจะเห็นว่าเด็กๆ เขายังต้องการนมต้องการขนมและก็ชุดการเรียนรู้นะครับต้องมีน้ำต้องเอากระดาษก่อนนะถุงยังชีพกว่า200ชุดบรรจุจนเต็มคันรถนี่คือความห่วงใยส่วนหนึ่งที่แบ่งผ่านมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กไปยังเยาวชนและครอบครัวในแคมป์ก่อสร้างกว่า25แคมป์ซึ่งมีเด็กๆรวมกันกว่า 1,000 คนเป็นเหมือนกับว่ากึ่งถูกกึ่งผิดผิดระเบียบครึ่งนึงถูกระเบียบครึ่งนึงนะคะในส่วนตรงนี้ก็ยังพอกลิ่นกุ้งแล้วก็ผู้แล้วก็เจ้าของบริษัทเนี่ยเขาก็รับผิดชอบนะคะรับผิดชอบในส่วนตรงนี้แต่อีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มที่เราเป็นห่วงมากก็คือผู้รับเหมาของคนไทยที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยกลับหมดเลยเหลือเฉพาะคนงานอยู่ในแคมป์อันนี้จะเป็นคนงานต่างด้าวอันนี้ค่ะจะมีการร้องขอมาบ้างนอกจากข้าวสารอาหารแห้งและปลากระป๋องแล้วนมและขนมขบเคี้ยวคือสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับถุงยังชีพของเด็กๆทางพ่อแม่ก็ดูแลในระดับนึงครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นขนมน้องๆก็จะรีเควสขนมมามากกว่าแล้วทางแคมป์ก็จะซื้อขนมมาแจกในเรื่องของเรียนหนังสือก็จะเป็นการเรียนออนไลน์ครับจะเป็นโรงเรียนเปรมประชาถ้าส่วนใหญ่ครับแล้วก็มีทางคุณครูครับที่ว่าช่วงก่อนที่จะมีโควิดก็จะมีหนังสือห้องสมุดเคลื่อนที่มาช่วยแล้วก็ณวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากครูหยุ้ยคุณครูมนวิภาที่ว่าให้ถุงยางชีพไปด้วยครับเน้นครอบครัวที่ป่วยก่อนเน้นครอบครัวที่มีเด็กในการที่จะต้องไอ้นั่นนะโอเค47ลงหมดเลยโควิด-19 กระทบทุกเพศทุกวัยไม่เลือกสถานะครับแต่ความซ้ำซ้อนของปัญหาในกลุ่มเยาวชนลูกหลานแรงงานในแคมป์ก่อสร้างทั้งไทยและเพื่อนบ้านยังคงต้องการแรงสนับสนุนอีกจำนวนมากครับนะฮะเด็กทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยควรได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือการรักษาพยาบาลเพราะเด็กเหล่านี้เนี่ยในอนาคตข้างหน้าเขามีสิทธิ์เลือกที่จะอยู่ในประเทศไทยก็ได้กับประเทศต้นทางก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ระหว่างทางเขาควรได้รับการศึกษาเป็นพลเมืองของอาเซียนที่มีคุณภาพอันนี้ครูจิ๋วมองเลยนะนี่คือตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและปริญญาสากลอาเซียนนะคะอันที่สองครูจิ๋วคิดว่าพรบคุ้มครองเด็กเนี่ยก็คุ้มครองเด็กทุกคนคุ้มครองเด็กทุกคนโดยเฉพาะมาตรา22ต้องให้ความประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็กนะเพราะนั้นเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าเด็กชาติไหนควรได้รับการคุ้มครองทั้งระบบขอเรามาค่ะนะคะอันนี้คืออันนี้คือทั้งหมดเลยอย่างที่ครูจิ๋วย้ำนะครับบอกว่าเด็กทุกคนควรได้รับการคุ้มครองทั้งระบบครับเพื่อสร้างโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับคุณผู้ชมแต่เฉพาะหน้าก่อนนี้การสนับสนุนความช่วยเหลือเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองของเด็กๆยังสามารถทำได้นะครับข้าวสารอาหารแห้งคุณผู้ชมครับนมผงนม UST นี่เป็นของจำเป็นในแคมป์แรงงานก่อสร้างนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ดูแล้วพอมีกำลังครับอยากที่จะร่วมสมทบทุนก็สามารถที่จะติดต่อไปได้ที่ Facebook มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กนะครับมี LINE @ด้วยนะครับ LINE @ FBLC นะครับหรือว่ามีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับ02574
1381ครับอีกหมายเลขครับ02-574-3753ครับคุณผู้ชมคุณธีเดชคุณธิดารัตน์ครับนอกจากเรื่องของปากท้องที่ต้องช่วยกันคลายหิวแล้วเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาครูจิ๋วบอกว่านี่เป็นอีกโจทย์ใหญ่นึงนะครับซึ่งตอนนี้ทางครูจิ๋วก็ทำงานร่วมกับพ่อแม่แล้วก็หน่วยงานควบคู่กันไปด้วยครับค่ะถ้าจะให้เด็กกลุ่มนี้มาเรียนออนไลน์เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือระบบอินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็คงจะเป็นปัญหาไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะที่ต้องมาร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัตนพลค่ะ